สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็ประมาณจะ6โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านสวนของผมนะครับเพิ่งรดผักเสร็จนะครับท่านผู้ชมเพิ่งรดผักเสร็จบางส่วนนะครับบางส่วนก็ไม่ได้รดแล้วก็หุงข้าวนะครับวันนี้เมนูจะทำเนื้อแดดเดียวทอดนะครับซึ่งผมได้ทำเนื้อแดดเดียวไว้ตาก2แดดนะครับเนื้อหมูหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็คลุกกับเกลือแล้วก็เอาไปตากข้างบนเนี่ยบนหลังคานะครับที่วางใกล้ๆแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งมันร้อนมากแล้วจะทำให้เนื้อเราแห้งเร็วมากท่านชมก็มีกับข้าวแล้ววันนี้นะครับผมมีกับข้าวทีนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมานะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดนะครับสำหรับผมซึ่งผมคิดว่าผมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นให้กับท่านผู้ชมที่รับฟังได้อาจจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆหรือไม่มากก็น้อยนะครับแล้วแต่นะครับใครจะฟังได้ก็ลองฟังดูนะครับเพราะว่าผมให้หัวข้อนะครับหัวข้อวันนี้นี่ว่าลาออกจากงานประจำมาอยู่บ้านนอกนะครับผมไม่เน้นว่าลาออกจากงานประจำแล้วมาทำเกษตรนะครับผมขอตั้งมันว่าลาออกจากงานประจำมาอยู่บ้านนอกนะครับผมซึ่งนี่เป็นความตั้งใจของผมเหมือนกันนะท่านผู้ชมเป็นความตั้งใจเลยนะครับที่ผมจะกลับมาอยู่บ้านนอกนะครับเมื่อก่อนนะครับแล้วความเป็นมานะครับเมื่อก่อนผมทำงานโรงงานอยู่นะครับงานบริษัทนะครับซึ่งผมเรียนจบปวส.นะครับสาขาปิโตรเคมีนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคระยองนะครับเรียนเป็นเวลา2ปีนะครับกู้เงินเรียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าเทอมไม่แพงนะครับท่านผู้ชมก็กู้ไปประมาณรวมยอดก็7เกือบ 80,000 นะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ใช้หนี้กยศ.ใช้บ้างช่วงนี้ขาดไปนะขาดไปแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปใช้คืนอีกนะครับเนื่องจากรายได้มีบ้างไม่มีบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมปัจจุบันนี้นับบัตรนี้เนี่ยผมได้สำเร็จอย่างหนึ่งก็คือผมได้ลาออกจากงานนะครับตามที่ผมตั้งใจนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนี่คือความสำเร็จแล้วนะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ได้มองเป็นตัวเงินไม่มีตัวเงินเลยจากความสำเร็จนี้นะท่านผู้ชมก็คือแต่เป็นความตั้งใจที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผมนะฮะท่านผู้ชมของผมเมื่อก่อนผมทำเป็นพนักงานโรงงานหรือพนักงานบริษัททำงานอยู่ในห้องแลบนะครับท่านผู้ชมเป็น QC นะครับซึ่งรายได้ตอนนั้นก็ 20,000 กว่าบาทนะครับก่อนที่จะออกมารายได้รวมก็คือ 20,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับผมที่คิดว่าจบปวส2ปีแล้วไปทำงานนะครับซึ่งงานก็เดือนหนึ่งทำงานแค่ทำ2วันหยุด2วันนะครับท่านผู้ชมซึ่งงานก็ค่อนข้างที่จะมีวันหยุดเยอะนะครับท่านชมแต่มันก็ไม่พ้นที่ความตั้งใจเรานะครับความตั้งใจอยากจะกลับมาอยู่บ้านประเด็นแรกที่อยากกลับมาอยู่บ้านนะฮะท่านชมก็อยากกลับมาอยู่กับคุณแม่นะครับผมคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อผมท่านเสียแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วอ่ะคุณแม่ก็มีพี่ๆอยู่ที่บ้านท่านเขาก็ดูแลอยู่นะครับแต่ว่าคือผมอยากมาอยู่จุดนั้นด้วยและทำได้ดูแลใกล้ชิดท่านด้วยอาจจะไม่ได้นอนบ้านเดียวกันกับคุณแม่เพราะว่าผมนอนที่นี่นะครับท่านผู้ชมผมนอนที่นี่แต่ว่ายังได้อยู่ใกล้ไปมาหาสู่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือความตั้งใจแล้วที่2นะครับแต่จริงประเด็นแรกก็คืออยากมาอยู่กับคุณแม่นะครับแต่ว่าเอาเป้าหมายคือเราต้องลาออกจากงานได้ก่อนนะครับแล้วนี่คือเป้าหมายของผมนะครับแล้วก็มาอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมมาอยู่บ้านนะครับโดยตอนนั้นก็มีคำถามหลายคำถามมากนะเยอะมากกับเพื่อนๆนะครับพี่ๆก็ถามว่าเฮ้ยจะเวลากลับมาอยู่บ้านนอกจะทำอะไรกินวะอะไรเงี้ยซึ่งนี่มาปัจจุบันเนี้ยผมค้นพบว่าคำถามตัวนั้นน่ะมันเป็นคำถามของคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นคำถามโอเวอร์วิวนะท่านผู้ชมคำถามของถามคนที่จะไปอยู่บ้านน่ะอ่ะต้องมีคำถามแบบนี้ซึ่งคำถามตัวนั้นเนี่ยไม่ได้พิจารณาอะไรมากคือเป็นถามว่าคือเป็นคำถามสำหรับผู้ที่จะลาออกจากงานต้องโดนคำถามนี้นะครับซึ่งคำถามคนที่ถามนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะท่านผู้ชมแต่นะครับปัจจุบันนี้นะครับเมื่อผมมาอยู่แรกๆนะท่านผู้ชมก็ซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจจะมาทำเกษตรนะท่านผู้ชมผมตั้งใจจะมาอยู่บ้านใกล้คุณแม่แล้วจะมาอยู่ที่บ้านสวนตรงนี้นะครับผมเป็นความตั้งใจต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่บ้านสวนแล้วนะท่านผู้ชมก็มีบ้านนะครับซึ่งหลังนั้นก็เป็นกระท่อมนะแต่ผมให้มันเรียกมันว่าบ้านนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อสร้างเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับ
สมัยผมเด็กๆก็มานอนที่นี่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับแล้วก็ผมมาก็สร้างห้องน้ำเพราะว่าไม่มีห้องน้ำเข้าก็เอาเงินที่เราทำงานได้มาก็มาลงทุนสร้างห้องน้ำเลยนะครับเราก็สะดวกสบายแล้วความตั้งใจนี้ก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองนี่คือความตั้งใจของผมแล้วผมก็ได้ทำสิ่งตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าผมมีเวลามากนะฮะเรามีเวลามากเมื่อก่อนเราทำงานประจำนะครับเราก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาผมก็แพลนเวลา1ปีแล้วก็ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่อยู่ที่ทำงานนะท่านผู้ชมก็งดเที่ยวนะครับงดกินเหล้านะครับงดกินเหล้าผมงดมาได้สักพักแล้วนะทําเมื่อก่อนกินเหล้าเยอะมากแล้วเงินเสียไปกับการกินเหล้าเยอะมากนะครับผมเองอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ผมขอพยายามตัดเรื่องการกินเหล้าพวกนี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยทําการเลิกกินเหล้านะครับผมเลิกกินเหล้ามาตอนนี้ก็3ปีกว่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมอยู่ได้นะครับแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นมากนะครับจากการที่เราเปลี่ยนการดำเนินชีวิตนะครับท่านชมนะครับผมเพราะว่าพวกนั้นไม่มีประโยชน์นะครับผมคิดนะว่าพวกนั้นไม่มีประโยชน์นะครับพยายามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตออกแล้วเราจะเบาขึ้นสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าทำไปแล้วไม่มีประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่ไม่จำเป็นที่ผมคิดนะท่านชมจะทำให้เราเสียเวลานะครับผมทีนี้ทำให้ผมเสียเวลาผมก็เลิกเล่าแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะท่านชมช่วงแรกๆนะครับก็ไม่มีรายได้นะท่านผู้ชมไม่มีรายได้ยังใช้เงินนะครับยังใช้เงินที่ผมยังพอมีจากที่ทำงานมาเก่ามาซึ่งมันไม่มากนะครับท่านผู้ชมมีเงินเก็บก็เงินเก็บที่โรงงานเก็บให้เราจริงก็แสนกว่าบาทเขาเรียกว่ากองทุนนะครับแต่ว่าเงินงวดสุดท้ายที่ผมก่อนจะออกมานี่คือรวมโบนัสก็ประมาณ 5-6 หมื่นซึ่งมีแค่นี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ผมเนี่ยมีหนี้สินเหมือนกันมีหนี้สินที่ต้องส่งธนาคารถึง2ธนาคารนะครับธนาคารละ 4-5,000 บาทนะครับรายจ่ายต่อละเดือนน่ะเกือบ 10,000 บาทนะครับรวมกยศ.ด้วยแต่ตอนนี้กยศ.ยังบอกนะขาดจ่ายไปอยู่นะครับเดี๋ยวจะกลับไปจ่ายนะครับกยศ.ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรับผิดชอบแน่นอนท่านผู้ชมก็ทีนี้มาแรกๆก็ปลูกถั่วปลูกอะไรตามที่เรามาอยู่ที่นี่ตามที่เราทําได้ก็ปลูกถั่วทีนี้การปลูกไปมันเยอะทีนี้มีเพื่อนอยู่ช่องวิถีไทยคุณแม่เค้าขายของอยู่แล้วก็เอาถั่วไปให้ไปขายให้ไปส่งกับคุณแม่วิธีไทยคุณแม่ของคุณดอนนะครับเป็นเพื่อนผมนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้ดีนะครับดีแม้แต่ช่อง YouTube เขาก็สมัครให้นะครับสมัครให้ทำให้นี่คือเรียนรุ่นไล่เลี่ยกันมาแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดนะก็เอาถั่วไปขายนะครับไปขายแล้วได้เงินนะซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าผมภูมิใจมากที่ขายถั่วแล้วได้เงินนะครับมันจะได้มากไม่มากก็เป็นการที่รายได้จากการที่เราสร้างมันมานะครับก็ช่วงนั้นก็ขายได้วันละ100กว่าบาทนะครับท่านชมก็ถือว่ามันเป็นรายได้แล้วเราโอเคเรามีรายได้แล้วนะเราเริ่มมีรายได้แล้วแล้วผมก็ปลูกก็ทำไปทำมานะครับจากนั้นเราผมก็คิดอยากทำช่องอยากทำช่องขึ้นมาก็คือผมใช้โซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะท่านชมใช้โซลาร์เซลล์อยู่แล้วก็ทำช่องขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังทำช่องอยู่นะครับก็เกี่ยวกับการใช้งานโซลาร์เซลล์ที่ผมเป็นพอจะเป็นบ้างเล็กๆน้อยๆพื้นฐานนะครับก็เอามาเล่าต่อบอกให้ฟังนะครับท่านชมแล้วก็ทุกวันนี้นะครับก็อยากจะบอกคนที่อยากกลับมาอยู่บ้านนะครับท่านชมก็นะครับซึ่งหนี้สินนะครับที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือภาระไงท่านชมถูกไหมเรามีภาระไงเราก็เลยคิดว่าฉันกลับไปแล้วฉันจะเอาอะไรให้ลูกฉันกินประมาณนี้ถ้าคนมีครอบครัวแต่ผมไม่มีครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าผมยังไม่อยากมีนะท่านชมเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องพิจารณาให้มากๆนะครับแล้วย้ำเตือนตัวเองให้มากๆการมีครอบครัวนะท่านชมมันไม่ใช่สำหรับผมแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่งั้นการหย่าร้างก็จะเกิดขึ้นแล้วก็การเหมือนว่ายังไงอะครับผมมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะฮะการมีครอบครัวนะครับผมก็เลยยังไม่มีณตรงนี้แล้วก็เป็นปัจจัยหลักหนึ่งนะที่ผมเชื่อที่ผมได้มาทำตามความตั้งใจนะครับได้ความตั้งใจถึงทุกวันนี้รายได้ผมนะฮะก็จะมีไม่มากนะครับแต่ทำให้ผมมีเงินใช้หนี้ใช้สินธนาคารต่อไปนะครับซึ่งแล้วก็ได้อยู่ใกล้คุณแม่นะครับท่านชมนะครับก็พอกลับมาอยู่บ้านเรานะครับเรื่องหนี้สินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั่วประเทศนะท่านชมทั่วประเทศ
บ้านข้างๆเรือนเคียงของเราเขาก็มีหนี้สินกันหมดมีสวนยาง 10-20 ไร่เขาก็มีหนี้สินนะฮะท่านผู้ชมใครก็มีหนี้สินนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะอยู่ที่บ้านใครก็มีหนี้สินอยู่ที่ทำงานผมรอบๆข้างๆผมเพื่อนร่วมงานผมก็มีหนี้สินนะฮะก็คือเราเอาว่าหนี้สินมาบางทีเรามาตัดคือมาเป็นตัวกั้นไม่ให้เราออกไปจากจุดนั้นนะครับซึ่งบางทีเรารู้สึกอึดอัดว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับแต่มีอะไรมากั้นไว้อยู่นะฮะท่านผู้ชมก็ลองคิดให้กว้างเนาะผมเองก็ถึงผมจะไม่มีรายได้เป็นหลักหมื่นนะครับเดือนหนึ่งก็เป็นรายได้หลักพันแต่สามารถที่ทำให้ผมเลี้ยงตัวผมได้บ้างนะท่านผู้ชมก็ไม่ขัดสนอะไรมากก็ถือว่าผมมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะท่านผู้ชมก็จะก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือเมื่อก่อนก็ผมจะเน้นในการลาออกจากงานประจำมาอยู่บ้านนอกนะครับไม่ได้เน้นว่าลาออกจากงานประจำแล้วมาทำเกษตรไม่นะครับส่วนเรื่องการทำเกษตรนั้นมันเป็นกิจกรรมหรืออาชีพที่เราจะเลือกทำก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมผมเองดูผมไม่ได้ปลูกอะไรมากเลยนะคือในดูใน YouTube หรือในอ่านในอะไรในกระทู้หรือในหนังสืออะไรการกระทำเกษตรกลับมามันจะต้องมีสระน้ำที่สวยแล้วมีต้นไม้ร่มรื่นปลูกนู่นนี่นั่นตามที่เขาบอกนะครับผมไม่ได้ทำตามนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ทำถึงจุดนั้นอ่ะมันต้องเริ่มจากเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะนะครับผมก็ทำตามที่ผมต้องการเพราะว่าผมต้องการแบบไหนผมก็จะทำแบบนั้นนะครับบางท่านแนะนำให้ทำอย่างนู้นทำงี้ผมไม่ได้ทำนะครับก็คือเรามีสิทธิ์เรารับฟังนะครับก็คือเรารับฟังแต่เราจะทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้การแนะนำเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแต่ในจุดนี้คือเราอยู่บนพื้นที่เราเองนะครับเราก็ผมคิดว่าการใช้ชีวิตให้มันตามที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วนะท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้มีเดี๋ยวฝากข้อคิดไว้อย่างนึงนะครับเวลาให้กำลังใจตัวเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมคิดเองเสมอนะนะครับว่าวันใดก็ตามที่เรารู้สึกนะครับรู้สึกแย่นะครับรู้สึกแย่จนอยากตายนะครับรู้สึกแย่จนแบบคือคิดว่าฉันแย่มากๆนะครับให้คิดเสมอว่ามีคนบนโลกใบนี้ที่แย่กว่าเราหลายล้านคนนะท่านชมแล้วเราจะมีกำลังใจผมคิดอย่างนี้เสมอนะครับผมอย่าคิดแค่ในครอบครัวเราหรือในหมู่บ้านเรานะครับเอาให้มันทั้งโลกเลยนะครับเอาให้มันมากๆไปให้มองกว้างๆไปว่าบนโลกใบนี้ยังมีคนที่แย่กว่าเราเป็นล้านคนเลยนะฮะก็แล้วเราทำไมเรื่องแค่นี้เราจะไปแย่กับมันทำไมนะคนจะเป็นจะตายบนโลกใบนี้คือมันหนักกว่าเราเป็นล้านเท่าเลยนะครับท่านชมให้คิดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะท่านชมนะครับผมทุกวันนี้ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วได้ทำตามความตั้งใจตัวเองนะท่านชมก็วันนี้ขอบคุณนะครับผมสำหรับทุกการติดตามเลยนะท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ